มาชมครับสวัสดีธรรมดาไม่กล้ามาด้วยนะเนี่ย อยู่ใกล้สมุทรสาคร แต่ที่นี่ก็เซฟตี้อันนี้นำชุดทองคำนะฮะชุดทองคำน้องแกะอีกพิมพ์นี่ชุดทองคำเจริญพร2นะครับนำมาคุยพื้นเพื่อจะลงยาวันนี้นำมาส่งโรงงาน2พิมพ์เลยไหมเจ๊สาว2พิมพ์เลยค่ะเป็นบริษัทของสอมงคลศิลป์นะฮะนี่นะดูคนสวยเนี่ยรับงานรับเงินแล้วก็ตั้งใจทำงานเดี๋ยวมาดูพยักด้วยเนาะแต่ตอนนี้ไอ้ตัวนำเลิกไอ้ตัวนี้นำเลิกของเจริญพร2เริ่มดำเนินการแล้วนะครับไม่ต้องห่วงส่วนราชาพยักตอนนี้นำเลิกเสร็จแล้วเสร็จทั้งหมดใช่ไหมสาวค่ะเสร็จทั้งหมดแล้วอันนี้สวยมากทีแรกไม่ได้ลงยานะผมเพิ่มลงยาให้ตอนนี้ลงยาเสร็จหมดแล้วครับนำเลิกของราชาพยักเสือ2ด้านหลังก็ลงให้ด้วยนะครับตอนนี้ส่งไปแพ็คอันนี้สบายใจได้นะครับนำเลิกเสร็จแล้วแต่ก็ส่วนไอ้ตัวธรรมดาเราก็ลงยาไล่ไปใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูไอ้พยักแสนล้านที่ถามกันเยอะๆดูเนี่ยสุดสวยทั้งนั้นเลยที่ลงยาเนี่ยกับนี้ดำเนินการนะฮะคิดว่าเจ๊สาวคิดว่าประมาณสิ้นเดือนได้ไหมไม่เกินสิ้นไม่เกินมีนาดีกว่ารับปากเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะดูวาระการเสกพุทธาภิเษกตอนนี้โรงงานของสอมงคลศิลป์นะคุณภาพในการลงยาสีเนี่ยมาดูกันนะครับเพราะว่าก็คืบหน้าไปเยอะนะฮะประมาณคืบหน้าไป 70-80% นะครับเนี่ยผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมที่ถามกันมาเยอะทำงานกันไม่ได้หยุดผมก็เครียดนะฮะส่วนราชาพยักษ์ก็ลงอยู่นี่นะครับนี่3 สีก็สวยเพราะงานคุณภาพแล้วเหรียญที่มันมีตำหนิเจ๊สาวก็จะเป็นคนคัด QC ออกแล้วก็ไปปั๊มใหม่ก็เลยทำให้ล่าช้าไปอีกแต่อยากจะให้ผลงานออกมาให้คุ้มค่ากับการรอคอยแล้วก็ที่ร่วมบุญกันมานะครับรับรองไม่ผิดหวังนะไม่เกินเดือนมีนาได้รับของแน่นอนเพราะผมจะดูเลิกเสกอีกวาระ2นี่ทุกเหรียญนี่เสกมาแล้วนะเสือราชาพยักษ์ก็ไล่ลงนะฮะนี่สีแดงใช่ไหมใช่ค่ะนี่อับบาก้าลงยาแดงนะฮะได้จับได้แห้งแล้วนะจับได้นะครับเราก็ทำงานกันไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าเจ๊สาวก็ตอนนี้มีแต่งานผมทั้งลงเนี่ยสีทั้งเงินนี่ก็สวยนะค่ะนี่ก็คือเสือ2นะฮะนี่เราก็ไล่ลงแล้วก็เอาไปแพ็คพอลงเสร็จเราก็ไปลงแพ็คตอนนี้กล่องเกิงมาเรียบร้อยไปแล้วรอแพ็คกับรอเสกอย่างเดียวฮะงานก็ไม่ได้หยุดเนี่ยดูนี่ก็ราชาพยักลงนะฮะลง3สีเนี่ยมันลงมือก็เลยช้าเราต้องแห้งใช่ไหมทีละสีทีละสีทีละสีนี่ก็พยักแสนล้านเก็บงานนะนี่ราชานี่ราชาพยัก3สีเนี่ยน้องคนสวยเนี่ยคนสวยดูหน้าหน่อยจิจ้านี่เนี่ยนะฮะน้องก็ทำงานกันทุกวันพวกเราก็เน้นงานผลงานนะครับรับรองไม่ผิดหวังประมาณมีนานะไม่เกินมีนานะแต่ตอนนี้ที่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวส่งไปแพ็คใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้กำลังส่งไปแพ็คนะครับคือพระเนี่ยคือลงยาหลายสีเนี่ยใช้เวลานะฮะรอหน่อยนะฮะรับรองคุณภาพไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ผิดหวังผมเองก็ไม่ได้หลับได้นอนมาดูมาตรวจทุกวันนะฮะอย่างนี้ก็ต้องมาต่อไปผิดอะไรนะอันนี้ต้องมาต่อไปปีกรอบอ๋อปีกนี่โอ้4ใช่ไหมใช่แต่ว่า4แต่ว่าอันนี้ต้องมาต่อไปปีกนี้เลยอ๋อเนี่ยปีกจะต้องเป็นสีแดงใช่เสมาทั่วไปจะไม่ต่อปลายปีกเนี่ยเสมาทั่วไปปีกเนี่ยจะไม่ลงใช่ไหมค่ะแต่อันเนี้ยต้องต่อทุกเหรียญเราใส่ปีกอันนี้ก็คือเนี่ยสีแดงนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามรับรองไม่ผิดหวังออกไปจะขายกันได้หลายพันแน่นี่ก็คือคุณภาพของงานผมว่าอยากจะอัปเดตจริงๆแล้วนะครับในการรอคอยรับรองไม่ผิดหวังนะฮะรับรองเลยเพราะว่าถ้าเสร็จนะผมไม่เอาไว้บางคนด่าผมอีกว่าจะรอให้พ่อผมมาตัดริบบิ้นอะไรเงี้ยพ่อผมไม่อยู่แล้วพ่อผมเสียไปแล้วนะครับว่าจะเก็บไว้ทำไมพระทำไมไม่ออกโอ้โหถ้าเสร็จแต่ผมออกผมไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเพราะว่าบริจาควัตถุประสงค์ทั้งหมดวันนั้นไปหาหลวงปู่ก็บอกว่าผมไม่ได้ติดค้างอะไรเลยผมให้หมดแล้ว
ที่บริจาคหมดตามวัตถุประสงค์ตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่ทำวัตถุมงคลสมนาคุณกับทุกท่านที่ร่วมบุญมานะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็รอคอยได้นะฮะส่วนท่านที่อาจจะผมเข้าใจนะฮะต้องขอโทษแล้วขออภัยที่ล่าช้ามันล่าช้าจากการลงยาจะไปโทษเจ๊สาวก็ไม่ได้เจ๊สาวก็ทำงานเต็มที่ทุกวันผมมาทุกวันเนี่ยวันนี้ก็ไปโรงงานที่ไปดูการปั๊มเจริญพร2ก็คืบหน้าไปเยอะเพราะนั้นการงานทำงานขั้นตอนการทำงานเนี่ยฮะแกะบล็อกเสร็จนะฮะเอาบล็อกไปชุบเสร็จแล้วมาตีพอตีเสร็จ QC เสร็จถึงส่งมาถึงนี่ถึงลงยาเจ๊สาวอีกลงเจ๊สาวก็คัดอีกนะฮะเขาคัดอีกนะเนี่ยคัดไหมคัดไม่สวยนะมีตำหนิเจ๊สาวคัดออกอีกสีเปลี่ยนคัดออกเพราะนั้นงานทุกขั้นตอนของเราเนี่ยจะมาตรฐานแล้วก็จะไม่อยากบอกว่างานผมทำเนี่ยคือไม่ได้เคยเกี่ยงเรื่องราคาในการทำนะฮะจะเป็นโรงตีอย่างทองแดงเนี่ยเราตีอ่ะ22 บาทเรายังตีเราไม่ได้ตีถูกเราตี22 บาทนะบอกให้ท่านผู้ชมเลยนะฮะเพราะว่า FT ทุกท่านแล้วก็ที่เป็นกำลังใจมาก็ขอขอบคุณมากแต่ที่ผมล่าช้านะก็ต้องกราบขออภัยนะฮะที่ล่าช้าแต่เราว่าตั้งใจทำให้ผลงานออกมาทรงคุณค่าแล้วพิธีเราก็พิธีใหญ่ที่สำเร็จไปแล้วครั้งหนึ่งที่บอกว่าตอนนั้นปั๊มเสร็จเราก็ปลุกเสกไปเมื่อวันที่9 ธันวาพอเสกเสร็จแล้วตอนนี้มาลงยาพอลงยาเสร็จเดี๋ยวเอาไปเสกอีกนะฮะเสกครั้งที่2วาระ2ทีนี้ก็จะรับพระกันได้ก็อดใจรออีกนิดนึงครับไตรมาสสติ๊กเกอร์อ๋อกล่องนี้ผมซีนหมดกล่องของสื่อพยัคฆ์แสนล้านแล้วก็ราชาพยัคฆ์นะฮะแล้วก็เจริญพร2เนี่ยกล่องเราจะซีนหมดกล่องเรียบร้อยแล้วสั่งมาหมดแล้วไตรมาสล่ะครับไตรมาสก็น่าจะสิ้นเดือนนี้แหละครับไตรมาสก็ทีมงานของเอพุทธศิลป์นะฮะกำลังตอกโค้ดอยู่กับแพ็คอยู่ที่นครสวรรค์นะฮะพระเสร็จหมดแล้วเขาแพ็คเสร็จแล้วบรรจุเสร็จแล้วก็ดูเลิกปลุกเสกนะฮะแล้วก็เราก็จะนําชุดนี้ไปปลุกเสกวาระ2แล้วหลังจากนั้นแพ็คเสร็จลงยาเสร็จก็ไม่เกินเดือนมีนาค่ะนะเนี่ยฟังจากเจ๊สาวไม่เกินนะไม่เกินมีนานะเดี๋ยววันหลังจะได้ไม่ต้องด่าผมด่าเจ๊สาวเพราะเราก็ทํางานเพราะงานมันช้าเพราะว่าต้องรอสีแห้งแต่ละสีถ้ามี3สีเราต้องคุ้ยพื้นคือเหรียญเนี่ยถ้าคุ้ยพื้นจะสร้างความงดงามให้กับเหรียญทรงคุณค่าก็เลยต้องยอมนานนะฮะยอมนานหน่อยนะก็แต่ไม่ผิดหวังเนี่ยฮะมาดูเนี่ยไอ้ตัวคุ้ยพื้นมีมั้ยเจ๊สาวพื้นอันนี้ก็เป็นตัวคุยพื้นนี่คุยแต่ยังไม่ได้ลงใช่นี่ครับพื้นที่คุยแล้วแต่ยังไม่ได้ลงยาเดี๋ยวจะให้ท่านชมตอนที่อันเหรียญที่ลงยาตอนนี้เหรียญก็คืบหน้าไปเยอะเหลือนี่อัปก้านะฮะอัปก้าคุยพื้นเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอลงยาอีกสีเนี่ยต้องรอสีแห้งสีน้ำเงินแห้งแล้วก็มาสีแดงแห้งแล้วก็มาลงยาพื้นนะครับโอ้ขอบคุณมากครับทุกท่านคุณพี่ชิดพี่สมหวังครับรอได้ครับขอบคุณมากรอจนเหงือกแห้งแล้วครับคุณดาวเรืองครับก็รอนิดนึงครับมาถึงขนาดนี้แล้วเราเดินทางมาไกลนะครับก็ท่านที่ศูนย์จองก็เราเห็นใจทุกท่านแต่ว่าเราก็ตั้งใจทำงานออกมาให้สวยงามตัวไหนตัวที่นี่คุ้ยพื้นแล้วนี่สีม่วงนะนี่ครับแห้งแล้วนี่อันนี้พอคุ้ยพื้นแล้วสีจะสวยนี่นะครับยังไม่แห้งนะนี่ครับเริ่มเสร็จแล้วก็ส่งวันนี้ก็ส่งไปชุดหนึ่งนะลงยาไปแพ็คนะครับไล่ส่งไปราชาพยัคฆ์ก็ไล่ลงนะครับชมราชาพยัคฆ์เนื้อเงินอยู่ไหนวะอยู่ในกล่องแล้วจะส่งไปแพ็คแล้วชุดนำเลิกอันนี้ราชาพยัคฆ์อันนี้อัปก้าอันนี้เดี๋ยวติดมือเลยเนี่ยครับนั่งเช็ดนั่งทำกันโหเสือทั้งนั้นเลยนี่เดี๋ยวโทษนี่ตัวนี้ตัวธงชาติเนาะเสือหนึ่งลุ้นนี่แพ็คแล้วเดี๋ยวจะไปแพ็คแล้วนะครับจะไปแพ็คแล้วมาดูกันหน่อยนะนี่จะส่งไปแพ็คแล้วนะครับตัวนี้สีธงชาติสวยงามมากครับเป็นงานที่เรียบร้อยแล้วก็ออกมาสวยงามขอบคุณมากครับคุณณรงค์รอได้ขอบคุณครับคุณมานพสวัสดีครับ
คุณวราพรแซ่ลิ้มขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะก็ท่านที่ด่ามาก็ต้องขอเข้าใจนะครับยินดีรับคำติชมแล้วก็เดี๋ยวดูเนื้อเงินดิสาวไอ้มีไหมไอ้ราชาพยัคฆ์ราชาพยัคฆ์อันนี้เนื้อทองคำทีนำเลิกก็เสร็จแล้วราชาก็ไล่ทำนี่ซาตินสวยงามมากนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อซาตินแพ็คอยู่ในถุงไม่ต้องแกะนะฮะดูอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าซาตินลงยาใช่ไหมสองสีอ๋อลงยาเหลืองชีวอนส้มยาเหลืองครับนี่คือซาตินเสือสองนะฮะราชาพยัคฆ์เสร็จแล้วครับใกล้ๆไล่เลี่ยกันเลยเดี๋ยวผมออกทีเดียวจะรับไม่ทันเลยผมตีไปเรื่อยเลยครับคือตีไล่นะฮะตีไล่ทุกรุ่นที่มันจะต้องเป็นไตรมาสออกแล้วก็ราชาออกนี่ตัวเนื้อชนวนลงยานะครับนี่ก็แพ็คเตรียมไปแพ็คแล้วใส่ถุงก็ถุงละ100องค์เพราะว่าเราลงยาทุกองค์ในกล่องเนี่ยลงยาทุกองค์มันก็เป็นเหตุทำให้แบบผลงานออกมาช้าอันนี้คือเสือ2อันนี้นำเลิกด้วยแหละนี่นำเลิกครับเสือ2สวยมากครับสีดำยังไม่แห้งสีดำยังไม่แห้งอุ้ยไม่กล้าจับฝาบาทสอดไส้ทองแดงฝาบาทสอดไส้ทองแดงก็สวยขอบม่วงครับนี่ครับสอดไส้ทองแดงนะครับอันนี้ราชาเสือ2นี่คือยังไม่แห้งเลยเนี่ยผมยังค่อยๆจับเลยก็เร่งงานทุกวันนะฮะต้องการให้ที่รอคอยเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับคุณเดชาพัฒน์ขอบคุณมากครับที่รอได้ปลูกเสกเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้อีกทีนะครับพร้อมกันเลยเที่ยวนี้จะออกพร้อมกันฮะไม่ออกนำเลิกก่อนนะฮะชี้แจงเลยถึงเสร็จแล้วก็ยังไม่ออกตอนนี้ราชาพยัคฆ์ผมเนี่ยเสร็จแล้วนำเลิกนะฮะเนี่ยอยู่นี่แต่ว่าตามเหมือนแบบเที่ยวก่อนเนี่ยออกไอพยัคฆ์แสนล้านไปก่อนแล้วก็มานั่งทำเนี่ยฮะนี่ถ้าไม่ลงยานะผมแจกไปหมดแล้วนี่ทองแดงหน้าฝาบาทนะฮะลงยาแดงขอบแดงโอ้โหสวยมากนะครับเนี่ยก็อย่างที่ให้ดูนี่ครับเสร็จแล้วนะครับที่เพราะว่าเราปลูกเสกแล้ววาระหนึ่งแล้วเราก็มาลงยาไล่ลงยาเสร็จก็เดี๋ยวไปเสกวาระสองอีกทีนึงนะครับต้องการให้ฟาร์มเป็นสิริมงคลนะฮะในการทั้งพิธีทั้งความงามของเหรียญทุกเหรียญนี่สีเขียวไอ้นี่ไอ้สัตตะฝาบาทใช่ไหมอ๋อฝาบาทลงยาชีวรแล้วก็พื้นเขียวครับนี่คือเสือราชาพยัคฆ์นะครับส่วนพยัคฆ์แสนล้านก็ไปแพ็ก ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่โอ้ยเหนื่อยไอ้สาวก็เหนื่อยไปด้วย ทำงานกันไม่ได้หยุดใช่ไหม หยุดไหมทำโอถึงกี่ทุ่มเที่ยงคืนทุกคืนนะฮะก็เห็นใจนะฮะเห็นใจแต่ก็นี่คือการทำงานนะครับ1ลังเก็บยาโอ้โหขอบคุณมากครับนี่คือการทำงานของพวกเรากับทั้งช่างทั้งโรงงานนะฮะแล้วลูกเด็กที่ทำงานเนี่ยก็ตั้งใจทำงานให้เราเพราะว่าผมไปรับปากเด็กไว้ว่าเสร็จงานนี้ต้องเลี้ยงโต๊ะจีนเขาด้วยไงเขาก็เลยทำกันไม่หยุดเนี่ยนะตกลงใครเอามั่งวะโต๊ะจีนกินไหมไอ้จอนนันอยากได้พระมากกว่าเสือขาวเอาเสือขาวเดี๋ยวเอาเสือมาแจกคนละองค์เอาไหมใครเอามั่งยกมือเอาใครยกมือโอ้นี่ครับขนาดช่างยังอยากได้พระของเราคืออย่างเจ๊สาวเนี่ยน้อยใจเมื่อไอราชาพยัคฆ์พยัคฆ์แสนล้านครับนำเลิกผมไปรับปากไว้ผมก็ไม่มีเลยต้องไปซื้อเขามา 300,000 มาให้เขาฟรีทิปเขาได้ทำงานให้เรานี่ไม่ได้เก็บเงินเขานะเนี่ยซื้อ 300,000 เขาก็จะเอาไว้ห้อยแล้วก็พวกนั้นก็จะแจกคือญาตินะครับแล้วก็จะเอารูปของพยัคฆ์แสนล้านกับราชาพยัคฆ์ติดที่โรงงานเลยถือว่าเป็นผลงานของเขาพิ้นโบแดงในรอบปีนะฮะเขาบางคนก็ด่าว่าข้ามปีบ้างอะไรบ้างผมไม่อยากข้ามเลยปีอ่ะมันเอานะดีแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกคนต้องมีความเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้พระที่สวยงามแล้วก็ส่งคุณค่าในอนาคตจะมีราคามูลค่านะครับแล้วก็จะเสกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อพระประมาณไม่เกินเดือนมีนาเนี่ยเรา
ช่ไหมวะกุมภาพันธ์นะครับจริงๆแล้วผมอะอยากจะออกเดือนกุมภาเนี่ยแต่คิดว่าคงไม่เรียบร้อยเลยบอกเผื่อไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำการแพ็คอีกตอกโค้ดเรียบร้อยหมดนะครับทุกอย่างเพราะนั้นก็รอคอยอีกนิดหนึ่งก็กราบขออภัยทุกท่านนะครับที่รอคอยมาถึงวันนี้นะฮะเจริญพร 2กำลังทำก็มาแล้ววันนี้นำเลิกนี่ไงเมื่อกี้ให้ดูทองคำแล้วก็ชุดทั้งหมดเสร็จหมดแล้วมาลงยาแล้วนะครับก็ไล่ไปครับรับรองว่าเสร็จแน่ได้รับพระแน่ทุกคนที่ร่วมบุญมานะครับแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่รอคอยมาถึงวันนี้อัปเดตไตรมาสต้องให้ทางทีมงานเอพุทธศิลป์นะฮะอยู่ที่นครสวรรค์พอดีผมต้องวิ่งไปนครสวรรค์ถ้าจะอัปเดตแต่ว่าคุณเอเขาลงให้ดูทุกวันนะครับเข้าไปในเพจเอพุทธศิลป์นะฮะเอพุทธศิลป์เขาจะลงว่าไตรมาสอ่ะมีอะไรเสร็จนะครับแล้วก็ลงว่ามีลงยาอะไรบ้างเขาลงทุกวันนะครับ5พิมพ์นะที่ผมดูอยู่พอดีเขาไม่ได้มาลงในเพจผมสวัสดีครับที่รอคอยเอ้าไม่มีอะไรวันนี้ก็อยากให้ดูงานที่เราทำนะฮะเนี่ยก็ผลงานก็ออกมาอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็เจ๊สาวก็เต็มที่เลิกเที่ยงคืนทุกคืนเนี่ยนี่คือราชาพยัคฆ์แล้วก็พยัคฆ์แสนล้านก็กำลังดำเนินการแล้วก็ส่งไปแพ็ควันนี้ส่งไปขี่ร้อยไม่รู้อันนี้เงินทั้งหมดวันนี้เงินทั้งหมดไปแล้วเดี๋ยวมีทีมงานแพ็คอีกที่หนึ่งเดี๋ยวไปจะไปดูในการแพ็คนะฮะแพ็คก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนนี้ส่งไปก่อนไม่มีเวลาวิ่งไปมันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินไอ้กล่องกับแพ็คอยู่อีกที่หนึ่งนะครับอุ๊ยนี่ครับก็คือผลงานที่เราทำเริ่มใกล้เดินทางมาไกลแล้วถึงเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็ต้องการที่คัดออกก็คือที่มีตำหนินะครับที่มีตำหนิก็จะคัดออกว่าแล้วก็ไปปั๊มมาใหม่ก็เลยล่าช้าไปอีกต้องการออกมาให้มันสวยรับรองว่าสวยทุกองค์นะครับรับรองสวยแน่ไม่ผิดหวังนี่ครับไม่ใช่ของ นี่เป็นอาบาก้าคุยพื้นแล้วนะครับคุยพื้นแล้วแต่ยังไม่ได้ลงแต่ลงก็เนี่ยต้องลงสีเขียวแห้งแล้วก็มาลงสีแดงพอสีแดงแห้งก็ถึงจะลงพื้นนะฮะนี่ก็คือตัวพยัคฆ์แสนล้านใกล้แล้วใกล้มามากนะฮะคืบหน้าไปเยอะมากนะครับวันนี้ที่ไม่ได้อัปเดตไม่อะไรก็ต้องขออภัยเพราะว่าก็รอคอยกันมาขนาดนี้นะครับเจริญพรกลางมาอย่างเจริญพรกลางบล็อกเสร็จมาแล้วเริ่มตีแล้วไม่ต้องห่วงไล่ทำทุกรุ่นนะครับไล่ทำทุกรุ่นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ๊สาวอ้าวทักทายลูกค้าหน่อยยินดีแล้วตั้งใจทำให้สวยนะไม่ต้องห่วง สอมงคลศิลป์ผมก็ไว้ใจเพราะว่าไม่ได้ไปทำที่อื่นเลยโรงยานี่ก็ให้เจ๊สาวทำเพราะว่างานออกมาไม่ผิดหวังนะครับก็รอคอยอีกนิดหนึ่งนะครับไม่เกินมีนากลางน่าจะกลางเดือนหรืออะไรเงี้ยจะได้เสกแล้วก็รับพระกันได้ไตรมาสก็น่าจะสิ้นเดือนนี้น่าจะเสร็จนะที่คุยกันนะเออ่ะกำลังพ่อเจ๊สาวกำลังลงยาอยู่เนี่ยคืองานเนี่ยแบ่งกันพ่อเจ๊สาวก็ลงยาไตรมาสอยู่ก็เร่งเห็นบอกเร่งอยู่ใช่ไหมเร่งอยู่นะครับใกล้เสร็จแล้วครับก็ต่อโค้ดอยู่แล้วก็แพ็คอยู่ก็รออีกนิดนึงนะฮะต้องกราบขออภัยทุกท่านขอโทษจริงๆจะให้คำติชมคำด่ายอมรับได้หมดนะฮะพันที่มีพระที่จองที่ทำบุญมานะครับรอพยักครับพี่ได้เลยครับขอบคุณมากนะฮะคุณนงรักเจริญพรกลางครับกำลังทำเลยฮะทุกอย่างถ่ายรูปให้ชมหน่อยถ่ายรูปอะไรเอ่ย ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็จะอัพอยู่ในเพจตลอดขอบคุณจากใจจริงขอบคุณเจ๊สาวโอ้โหขอบคุณมากครับนะขอบคุณเจ๊สาวแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านพยักแสนล้านเพิ่มแถมนอกรังอีกโอ้โหทำไม่ทันแล้วหรือแถมเยอะมากนะไอ้ราชาพยัคฆ์เนี่ยโอ้โหทำนี่แถม5เหรียญน่ะไม่มีหรอกโอ้แล้วก็เจริญพร2นี่แถมไอ้หน้าทองคำอ่ะ2องค์อ่ะโอ้โหรู้ไหมว่าค่าทองเท่าไหร่อ่ะ20กว่าล้านนะคุ้มอ่ะก็ทำให้คุ้มเหลือได้ทำบุญนะฮะได้สร้างตามวัตถุประสงค์ของหลวงปู่ตามดำริแล้วก็ผลงาน
สมนาคุณด้วยเหรียญวัตถุมงคลแล้วก็พิธีดีๆอย่างนี้ให้กับทุกท่านครับวันนี้ก็รบกวนเวลาทุกท่านเท่านี้นะครับก็มีอะไรก็ผมจะอัปเดตให้ดูนะครับผลงานต่างๆตอนนี้คืบหน้ามาได้เยอะนะครับก็ที่รอคอยกันมานานต้องขออภัยแล้วที่มันล่าช้าก็เหตุเพราะว่าเนี่ยผลงานอย่างนี้ไม่อยากว่าใครเพราะว่าถ้างานไม่ดีผมก็แก้ยังไม่อยากจะบอกว่าผมรื้องานไปเยอะหลอมทิ้งไปก็ต้องเยอะหลายหมื่นนะฮะไม่อยากบอกเพราะว่าไม่สวยหลอมเลยผิวไม่ดีผิวเนื้อไม่ได้มาตรฐานผมทิ้งไม่ใช่ทิ้งเอาไปหลอมแล้วก็ตีใหม่มันก็เลยล่าช้าไปอีกก็จะพูดไปก็จะเป็นการแก้ตัวเพราะนั้นรออีกนิดเดียวนะใกล้ความจริงแล้วนะครับวันนั้นก็ไปกราบหลวงปู่แล้วเดี๋ยวก็จะหาฤกษ์นะครับหาฤกษ์ปลุกเสกให้ท่านอีกทีนึงสำหรับวันนี้ก็ไม่รบกวนเวลาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจมาแล้วก็ก่อนอื่นผมก็ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวนะครับโดยบารมีของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะครับจงคุ้มครองแล้วก็ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาสวัสดีครับ